สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ซูเออร์ 2,000 วัตต์นะครับตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็หลักการเลือกอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็จะสอบถามลูกค้านะครับถึงความต้องการลูกค้านะครับว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนบ้างนะครับแล้วก็กินไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งานพร้อมกันไหมทั้งหมดแล้วรวมกันเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาเลือกอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เราก็จะแนะนำให้ลูกค้านะครับควรจะใช้แบตขนาดเท่าไหร่นะครับเป็นระบบอะไร12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็กำลังงบประมาณด้วยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเครื่องเลยนะครับไปดูกันนะครับครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่100แอมป์12โวลต์นะครับ FB แบตเตอรี่นะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องบดน้ำแข็งนะครับขนาด300วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องปั่น300วัตต์นะครับชุดนี้นะครับเราเลือก 2,000 วัตต์นะครับ Sueur Pure Sine Wave นะครับให้กับลูกค้านะครับเราก็จะมาต่อสายบวกสายลบเข้ากับแบตเตอรี่นะครับสายสีแดงเป็นบวกนะครับแล้วก็สายสีดำเป็นลบนะครับแนะนำให้ต่อให้ถูกสีกันนะครับอย่าสลับสายนะครับไม่เช่นนั้นแล้วฟิวจะขาดนะครับขันให้ตึงมือนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทดสอบกำลังไฟกันนะครับตัวนี้เราจะทดสอบที่เครื่องบดน้ำแข็งก่อนนะครับขนาด300วัตต์นะครับเปิดใช้งานได้สบายสบายเลยนะครับตรงนี้นะครับถัดมานะครับเราก็จะมาใช้งานพร้อมกันนะครับระหว่างเครื่องบดน้ำแข็งนะครับแล้วก็เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นจะกินไฟขนาด300วัตต์ตัวนี้2ตัวรวมกันก็600วัตต์นะครับจะสามารถใช้งานพร้อมกันได้สบายสบายเลยนะครับครับของลูกค้าท่านนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายน้ำแข็งใสน้ำปั่นนะครับตัวนี้นะครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่เขามีนะครับก็จะมีเป็นเครื่องปั่นนะครับ300วัตต์นะครับแล้วก็จะมีเครื่องบดน้ำแข็งนะครับเครื่องบดน้ำแข็งก็300วัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็เทสแล้วนะครับสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับก็เลือกเป็นอินเวอร์เตอร์2,000วัตต์นะครับซูเออร์นะครับตัวนี้เผื่อไฟกระชากเผื่อไฟพีคเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เลือกเป็น12โวลต์100แอมป์นะครับ1ลูกนะครับก็เพียงพอนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไปขายของนะครับอยู่ที่3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเราก็ไม่ได้ใช้ตลอดนะครับก็ใช้เป็นช่วงละ3นาที5นาทีอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะพกแบตเตอรี่ไปเผื่อได้นะครับถ้าเกิดว่าจะใช้งานยาวนานกว่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการให้เราเลือกอินเวอร์เตอร์ให้นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเราก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษากันได้ตลอดนะครับก่อนที่จะใช้งานก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับก็ตามที่เว็บไซต์ด้านล่าง